วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเชียร์โอลิมปิกกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยมีโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกนะครับว่าลุ้นกันยาวๆวันนี้ลุ้นเหรียญทองเลยนะครับนั่นก็คือเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนะครับรอเตะเทควันโดสำหรับวันนี้เปิดทีวีรอกันได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามีความสำคัญจริงๆสำหรับการแข่งขันวันนี้นี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของจอมเตะสาวไทยนะครับแล้วก็จอมเตะชายไทยด้วยนะครับเตะหมดไม่สนว่าลูกใครนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าเราได้ไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมโดยโค้ชเชเนี่ยเน้นนะครับเน้นมากๆนะครับแล้วก็ซ้อมหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนตัวต่อตัวแนะนำเทคนิคแท็กติกต่างๆในการเตะนะครับทำยังไงนะครับในโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะครบเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายรีแลกซ์นะครับให้นักกีฬาเนี่ยได้ไปสัมผัสบรรยากาศนะฮะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คต่างๆในประเทศอังกฤษนะครับและแน่นอนนะครับเดินทางเข้าสู่นะครับการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับโดยเดินทางมาถึงสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาแข่งวันนี้นะครับวันที่7นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองนะครับนี่คือฮีโร่เหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเมื่อ3ปีก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นจอมเตะไทยคนแรกนะครับที่ขึ้นประเดิมสังเวียนนะครับ7สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะฮะเวลาบ่าย 3:47 นาทีนะครับต่อด้วยหยูบัลลังก์ทับทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายแข่งกันวันที่8คือ7กับ8แข่งต่อกันเลยนะครับแล้วก็9ด้วยเป็นใบเตยสสิการทองจันทร์รุ่น67กิโลกรัมหญิงนะครับล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้ทำการเปิดเผยสายการแข่งขันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับอันนี้เราขอย้ำกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่าเราจะได้เชียร์กันต่อแบบยาวๆตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนไปเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีของเทนนิสเนี่ยเขาจะได้เข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายเลยนะครับพบกับผู้ชนะระหว่างอานาเบโลจากติมอร์เลสเตหรือว่าอูเมม่าเอลบูซี่จากโมร็อกโกนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่เรียงสายกันไปตามนั้นเลยนะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยนะฮะเราเป็นเบอร์1นะฮะแล้วก็อยู่ในสายบนนะครับมีเบอร์4นะครับที่น่าจะแข่งที่สุด4กับ5เนี่ยครับที่เหลือก็อยู่อีกสายนึงนะครับซึ่งเราค่อนข้างที่จะเบากว่านะคือถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งนี้ถ้าหากเข้ารอบ8คนไปก็ไม่ได้หนักมากนะพบกับอาบีซาร์กเซมเบิร์กจอมเตะสาวจากอิสราเอลที่เคยเจอกันในโอลิมปิกเกมหนก่อนขณะที่รอบรองชนะเลิศก็มีโอกาสพบกับดาเนล่าโซซาจากเม็กซิโกมือ5ของโลกอย่างที่ผมบอกกันแล้วครับซึ่งเคยเอาชนะพาณิพักนะในรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์โลก2022ก่อนจะเข้าไปคว้าเหรียญทองในรายการดังกล่าวได้สำเร็จหรือว่าเลนาสตอยโควิชแชมป์โลกรุ่น46กิโลกรัม2สมัยปี2022และ23จากโครเอเชียที่ขยับขึ้นมาชิงชัยในรุ่นนี้และถ้าเข้าชิงได้ก็มีโอกาสรีแมตช์กับอาเดรียนาเซเลโซอิเกเลเซียสดาวเตะนะครับจากสเปนคู่ชิงโตเกียว2020นะครับขณะที่บัลลังก์นะฮะเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2023ฝ่ายชายบ้างนะครับในรุ่น63กิโลกรัมซึ่งขยับขึ้นมานะฮะแข่งในรุ่น68กิโลกรัมชายรอบแรกต้องพบกับคาเบียเปเรสปอโรนะฮะ อดีตรองแชมป์โลก2019จากสเปนถ้าเข้ารอบ8คนสุดท้ายก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอาเมดนาซาจากอียิปต์หรือชูเลมานอัลลาฟิลิปจากฝรั่งเศสโดยหากเข้าไปรอบตัดเชือกมีโอกาสจะพบกับอูลูเบกราซิตอฟมือวางอันดับหนึ่งของรายการและก็แชมป์เก่าจากอูซเบกิสถานนะฮะขณะที่ใบเตยอ่ะไหนๆไล่เรียงกันแล้วใบเตยสสิการเจ้าของเหรียญทองกีฬามอโลก2023ที่รุ่น62กิโลกรัมในการที่ควอลิฟายเข้ามาแข่งในรุ่น67นะฮะก็ศึกโอลิมปิกครั้งนี้รอบแรกจะพบกับแคโรไลน์ซานโตสจากบราซิลถ้าผ่านได้มีโอกาสพบกับอเล็กซานดราเปริซิสมือวางอันดับ3จากเซอร์เบียและถ้าเข้าถึงรอบตัดเชือกได้มีโอกาสเจออัลซาเดกยูยาน่าจากจอร์แดนที่เป็นมือวางอันดับ2ของรายการอีกด้วยก็ต้องบอกว่าทางด้านของใบเตยสัสสิการค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ
อ่ะแต่ว่าเพิ่มเติมให้นะครับถ้ามาดูประวัติของบัลลังก์ทับทิมแดงเนี่ยนะครับเราก็มีความหวังนะเนาะหมายมั่นปั้นมือนอกจากเทนนิสวงพัฒนกิจแล้วเนี่ยนะครับบัลลังก์ทับทิมแดงก็คิดว่าน่าจะมีเหรียญติดไม้ติดมือนะตามความคาดหวังก็เป็นเทควันโดดาวรุ่งนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่พุ่งแรงมากๆความหวังของทัพไทยสำหรับบัลลังก์ทับทิมแดงเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามีส่วนสูงถึง190นะหนุ่มไทยนี้ไม่ค่อยสูงขนาดนี้เลยนะแต่ต้องบอกว่านี่190นะหายากนะครับซึ่งเป็นคนพื้นเพเนี่ยเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีชื่อเล่นว่าอยู่นะครับเกิดเมื่อวันที่12กันยายน2548ปัจจุบันอายุย่าง19เท่านั้นเองโอ้โหนะครับค่อนข้างที่จะอายุน้อยมากๆเลยนะฮะครั้งนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ย68กิโลกรัมพ่วงดีกีเหรียญเงินในการแข่งชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ที่บากูอาเซอร์ไบจานมันก็หนักอกหนักใจนะจากนั้นในเดือนกันยายนปีเดียวกันบัลลังก์สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมที่หังโจวประเทศจีนกลายเป็นนักเทควันโดชายไทยคนที่2ที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมต่อจากชัชวาลขาวละอผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันของเขาที่เคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกม2010ที่กวางโจวประเทศจีนมาแล้วนั่นเองก็หมายมั่นปั้นมือนะในการเหรียญทองเนาะส่วนผลงานล่าสุดในเวทีระดับนานาชาติบัลลังก์ได้รองแชมป์เอเชีย2024ที่ดานังประเทศเวียดนามโดยเป็นการพ่ายให้กับจินโฮจุนจากเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับในโอลิมปิก2024บัลลังก์มีโปรแกรมเตะกับคาเวียร์เปเรสโปโรนะฮะจากสเปนรอบ16คนสุดท้ายก่อนในวันที่8นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแต่ผมที่ติดตามมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมตั้งแต่อังกฤษแล้วได้ฟังสัมภาษณ์ของโค้ชชัยโค้ชเชเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์นะเทนนิสเนี่ยโอเคละหายจากอาการบาดเจ็บนะครับเราก็รู้ฝีเท้าดีอยู่แล้วนะครับว่าจะประมาณไหนแต่ว่าคู่แข่งมันโหดเหมือนกันนะฮะแต่ขณะที่บัลลังก์ทับทิมแดงอ่ะผมแอบหวังลึกๆว่าจะมีเหรียญนะเหรียญอะไรก็ได้ขอให้มีเพราะว่ามันจะส่งต่อนะครับพอเขาอายุ19เท่านั้นเองพอส่งต่อเสร็จปุ๊บมันหวังได้อีกหลายปีอีก 2-3 รอบอ่ะนะครับขณะที่ทางด้านผู้หญิงอีกหนึ่งคนของไทยใบเตยเนี่ยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าครั้งแรกเนี่ยจะประเดิมเป็นยังไงเอาตรงๆนะฮะค่อนข้างยากเหมือนกันสายอย่างแข็งเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นเราหวังทุกคนนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น49กิโลกรัมรอบ16คนนะครับบ่าย 3:40 เนี่ยตั้งเวลาไว้เลยบ่าย 3:30 ก็เปิดได้แล้วเทนนิสลงก่อนนะคุณจะดูช่องไหนก็แล้วแต่นะถ่ายหลายช่องยกน้ำหนักครับ2ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับเป็นธีรพงศ์ศิลาชัยกับสุรัจนาคำเบ้านะครับขณะที่กอล์ฟนะครับโปรจีนนะครับแล้วก็โปรเหมียวเนี่ยตีบ่าย2นะแล้วก็ไคบอร์ดนะครับมี 5:13 กับ 5:23 นะครับเป็นเบญญภากับโจเซฟโจนาธานนะครับขณะที่จักรยานประเภทลู่รอบคัดเลือกเป็น TJ จายนะฮะก็จะแข่ง 5:45 นั่นเองอันนี้คือคร่าวๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ